ในระหว่างที่โฆษกของโรงเรียนเนี่ยก็กำลังบรรยายในช่วงเปิดเทอมแรกเนี่ยก็มีเนี่ยคนพังประตูเข้ามาเสียงตามสายบอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเธอเข้ามาในนี้ไม่ได้นะไม่นะนะครับก็มีคนแย่งไมค์ของโฆษกนั่นไปก็เป็นทอรี่นั่นเองก็เลยบอกว่านะซาเมนธาลอรุโซเธอรู้ดีว่าเธอทำอะไรลงไปถึงเวลาที่ต้องชดใช้แล้วฉันจะไปหาเธอแน่บิชตัวแสบทอรี่ก็เดินออกมาแล้วก็มาที่ทางเดินฮะก็จ้องหน้ากับแสบมิเกลก็วิ่งมาพร้อมกับล็อบบี้นะทั้งคู่นี่จ้องหน้ากันแล้ววางเชิงเหมือนประกาศกำลังจะกัดกันรอบข้างนี่ก็มีเด็กนักเรียนนี่ออกมาเต็มเลยนะสิ่งที่ฉันเห็นในงานปาร์ตี้นั้นเธอจูบกับมิเกลแสบก็ตกใจเลยนะล็อบบี้ก็แบบอะไรกันเนี่ยแสบนี่ก็เลยอึ้งทอรี่ก็เลยโจมตีก่อนแสบนี่ก็กำลังหันหลังนะทอรี่นี่ก็เลยดึงกระเป๋าของแสบเนี่ยนะฮะทำให้แสบนี่เสียหลักก็เลยโดนถีบแสบนี่ก็ตั้งรับอย่างดีปรากฏว่าทอรี่นี่ก็เหวี่ยงแสบไปชนกับล็อกเกอร์ดูเหมือนแสบเนี่ยจะสู้ไม่ได้นะล็อบบี้เนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะก็เลยมาช่วยแสบปรากฏว่ามิเกลก็เห็นนะมิเกลก็เลยว่าเฮ้ยทำอะไรนะเว้ยอย่างเงี้ยล็อบบี้เลยบอกเฮ้ยสงบสติก่อนนะฮะฉันมั่นใจว่าเราหาทางได้นะปรากฏว่ามิเกลเนี่ยไม่ฟังแล้วมิเกลเนี่ยก็วิ่งมาแท็กล็อบบี้ตัดกลับมาที่ดิมิตรีดิมิตรีบอกว่านะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฉันจะไปตามครูนะไอฮอกเนี่ยบอกว่ามันเริ่มแล้วเว้ยมาสู้กันนะไอฮอกนี่ก็แบบมาแล้วคนลายทางไปเลยไอดำก็เจอกับเพื่อนเก่าเฮ้ยฉันจะไม่ต่อยก่อนนะแย่จังไออ้วนเนี่ยก็เลยแบบต่อยวืดนะฮะก็โดนไอดำเนี่ยถีบหลังเลยครูไอเนิร์ดเนี่ยก็สู้กันนะฮะระหว่างไอเนิร์ดกับไอเนิร์ดเอเชียทีนี้ก็วุ่นวายกันมูนก็ออกมาว่าไม่เอานะทุกคนพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอนะปรากฏว่ามูนก็เกือบโดนลูกหลงระหว่างสู้กันนี่ก็คือนัวกันมากนะฮะล็อบบี้กับมิเกลเนี่ยก็สู้กันแบบอย่างเมามันในระหว่างนั้นเองครูใหญ่เนี่ยก็มาพอดีไอตุ้ยเนี่ยมันก็กำลังสัมภาษณ์งานบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองปรากฏว่าไอตุ้ยนี่ไปเล่นงานสำนักมิยากิไม่เล่นงานเขาประใครเลยและยังมีการแท็กมือกับไอฮอกอีกปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ออกมานั้นทางขึ้นโถงใหญ่นะทอรี่เนี่ยก็สู้กับแซมอย่างเมามันนั้นนักเรียนนี่ก็ออกมากันทั้งโรงเรียนแล้วมาดูคนตีกันแซมก็เลยบอกว่าหยุดสักทีเถอะทอรี่ก็เลยบอกว่าเป็นอะไรสู้ฉันไม่ได้ละสิแซมก็เลยวิ่งหนีขึ้นบันไดทอรี่เนี่ยก็ตามมาจนติดดิมิตี้นี่ก็ไปตามครูใหญ่มาครูนี่ก็เห็นนักเรียนตีกันก็พยายามไปห้ามปรากฏว่าครูเนี่ยโดนศอกกับครูนี่ก็เลยบอกว่านะเลิกคิดได้เลยฉันจะได้ค่าจ้างไม่เยอะพอนะฮะในระหว่างนั้นเองไอฮอกเนี่ยก็เจอดิมิตี้พอดีก็เลยตามดิมิตี้ดิมิตี้ก็เลยวิ่งหนีไปล็อบบี้นี่ก็กำลังเดือดนะก็เลยบอกเซมิเกลนะฮะว่าเนี่ยครั้งนี้นายโกงไม่ได้อีกแล้วนะมิเกลก็เลยชกใส่ก็เลยบอกว่าเนี่ยชอบท่านั้นไหมล่ะฉันเรียนมาจากพ่อนายนะในระหว่างนั้นเองแซมเนี่ยก็กำลังจะเสียเปรียบนะมิเกลเนี่ยก็เลยวิ่งไปช่วยปรากฏว่าล็อบบี้เนี่ยก็วาร์ปมามากันมิเกลก่อนมิเกลก็กำลังวิ่งขึ้นไปนะล็อบบี้เนี่ยก็โดนล็อกตัดกลับมาที่ฮอกนะฮอกเนี่ยตามหาดิมิตรีดิมิตรีเนี่ยก็หลบในห้องคอมคิดแล้วว่านายจะต้องหลบที่ห้องคอมไอเด็กเรียนเอ้ยดิมิตรีก็หลบแต่แน่นอนว่าก็หลบไม่พ้นฮอกตัดกลับมานะมิเกลเนี่ยก็วิ่งมาหาทอรี่นะบอกว่าทอรี่พอได้แล้วนะแต่ทอรี่เนี่ยก็ถีบมิเกลเลยนะส่วนล็อบบี้เนี่ยก็ยังพัวพันอยู่กับแก๊งคอมบะไคนะหลังจากการเสร็จนะล็อบบี้เนี่ยก็วิ่งมาแต่ก็โดนมิเกลเนี่ยขัดขาล้มตัดกลับมาที่คู่ไอเนิร์ดนะไอเนิร์ดเนี่ยก็ถีบไอเนิร์ดเอเชียเนี่ยนะแว่นหลุดเลยนะฮะไอแว่นเอเชียเนี่ยก็แบบโมโหมากไอเนิร์ดเอเชียเนี่ยกับนี้ก็โดนยามนะฮะลากตัวไปนะตัดกลับมาที่แซมนะฮะก็โดนทอรี่เนี่ยจับผมแล้วก็ลากลงบันไดเลยทอรี่นี่ก็มาด้วยความแค้นก็เจอแซมเนี่ยเตะสลับก็ล้มเลยนะฮะแซมก็เลยบอกว่านะเธอรู้วิธีการต่อสู้อยู่คนเดียวเหรอใช้วิธีสกปรกใช่มั้ยนี่ไม่ใช่การแข่งขันนะทอรี่ก็เลยหยิบเอาสนับมือนะซึ่งเป็นเหล็กแหลมออกมานะตัดกลับมาที่ดิมิตรีนะก็วิ่งหนีไอฮอกอยู่นะไอฮอกเนี่ยก็ต่อยดิมิตรีต่อยเอาต่อยเอาดิมิตรีนี่ก็ป้องกันปรากฏว่านะดิมิตรีนี่หลักดีกว่าก็เลยล็อกไอฮอกได้นะฮะก็เลยบอกว่าอย่าโกรธกันนะก็เลยจับไอฮอกสะบัดมาแล้วก็ใช้ด้านข้างของขานะฟาดใส่ฮอกเนี่ยก็ฟาดกับตู้โชว์รางวัลของโรงเรียนเลยฮอกนี่ก็แพ้อีกแล้วนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลกับล็อบบี้ก็กำลังสู้กันอยู่ล็อบบี้ก็เลยบอกว่านี่สำหรับที่มึงฉวยโอกาสจูบกับแซมตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโทลี่นะฮะโทลี่นี่ก็ได้เปี่ยมชกเข้าไปแล้วก็แซมนี่เอาแขนกันนะฮะก็เลยโดนสนับมือเนี่ยปาดเข้าที่แขนสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยโทลี่ก็เสียหลักนะก็เลยแซมเนี่ยก็เลยถีบโทลี่เนี่ยฮะตกบันไดลงไปเลยนะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะดูเหมือนมิเกลจะได้เปี่ยมมิเกลก็เลยบอกว่าแซมไม่ได้รักนายเธอรักฉันล็อบบี้ฟังแล้วก็ขึ้นพูดอย่างนี้ได้ยังไงปรากฏว่าเจอล็อบบี้ที่คอมโบนะต่อยซ้ายต่อยขวานะแต่ปรากฏว่านะฮะล็อบบี้เนี่ยก็สู้ไปสู้มาก็เสียหลักก็โดนมิเกลเนี่ยจับล็อกแขนได้นะฮะมิเกลก็อยู่ดีก็แบบมีภาพแวบเข้ามานะเป็นคำพูดของอาจารย์จอห์นนี่นะฮะเรื่องเกี่ยวกับ no mercy นะมิเกลเนี่ยก็แบบมีความ no mercy นะทำไม่ลงก็เลยบอกว่าฉันขอโทษแต่ล็อบบี้ก็เลยแบบเอาพลังฮึดขึ้นมานะร้องเอี้ยนะปรากฏว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ถีบมิเกลนะทำให้มิเกลเนี่ยนะตกลงจากชั้น2เลยหลังเนี่ยกระแทกเข้ากับราวบันไดตำรวจก็มาพอดีเลยนะฮะก็มองไปเห็นล็อบบี้ก็กำลังจ้องดูอยู่แซมก็เลยว่าล็อบบี้เธอทำอะไรลงไปอ่ะล็อบบี้ก็บอกกูอยู่ไม่ได้แล้วหนีดีกว่ามิเกลก็ตกบันไดทอรี่ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มิเกลเนี่ยก็น็อกไปเลยตัดกลับมาที่แดนนี่นะฮะก็มาที่ห้องของล็อบบี้นะที่เคยพักอยู่เนี่ยจะสงสัยจะคิดถึงล็อบบี้ปรากฏว่าอแมนด้าเนี่ยวิ่งมาพอดีเกิดเรื่อง
ขึ้นที่โรงเรียนตากลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่นี่ก็กำลังซ่อมทีวีอยู่ที่มันพังนั่นแหละปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงแม่ของมิเกลเนี่ยร้องพระเจ้าช่วยมิเกลจอห์นนี่ก็เลยวิ่งไปหานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัดกลับมามิเกลเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลมิเกลเนี่ยก็อยู่ในอาการโคม่านะครับไม่ได้สติเลยนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านะผมขอโทษนะคาเมนนี่ก็โมโหมากนะก็เลยบอกว่าก่อนที่มิเกลจะมาเจอคุณเนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักเขาหลีกเลี่ยงการต่อสู้มาตลอดดูสิ่งที่คุณทำสิฉันไม่อยากเจอคุณอีกจอห์นนี่ก็แบบโอ้ยอุตส่าห์อะไรกำลังจะดีไปหมดแต่ก็มีปัญหาเข้ามาอีกแล้วตัดกลับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็โดนสนับมือของทอรี่นี่ปาดเข้าที่ใต้แขนเนี่ยก็โดนเย็บอเมนดาก็เลยบอกว่าแม่จะทำให้ไอเด็กคนนั้นโดนไล่ออกแซมก็เลยว่าหนูไม่สนใจยายทอรี่นั่นหรอกหนูแค่อยากรู้ว่ามิเกลไม่เป็นอะไรแดนเนียลก็เลยบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าล็อบบี้ทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นความผิดของหนูเองนะไม่นะอย่าพูดแบบนั้นนะแซมในระหว่างนั้นเองนะจอห์นนี่ก็กำลังจะกลับแดนเนียลเนี่ยก็แวะมาพอดีนะก็อยู่โรงพยาบาลเดียวกันทั้งคู่เนี่ยก็ไม่พูดคุยกันเหมือนจะแค้นกันอย่างแรงนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กลับมาที่สำนักคอบบาไข่ก็เจอกับนักเรียนของตัวเองเนี่ยก็กำลังฝึกอยู่นักเรียนเรามีแขกมาจอห์นนี่ก็เลยว่าคุณทำบ้าอะไรอยู่จอห์นคิดก็อยู่ในนั้นนะแล้วคิดว่าฉันทำอะไรล่ะฉันกำลังสอนนักเรียนของฉันนะสินายทำให้นักเรียนผิดหวังนะจอห์นนี่ฉันบอกแล้วนะว่าทำยังไงถึงจะชนะนะจอห์นนี่เนี่ยก็จะเดินเข้ามาปรากฏว่าในนั้นก็จะมีทอรี่มีฮอกกันไว้นะไม่ให้เข้ามาหาอาจารย์คริสนะฮอกนี่ก็โมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยมิเกลต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะคุณเขาแสดงความปานีให้กับล็อบบี้แต่ดูสิ่งที่ล็อบบี้ทำกับเขาสิมันเป็นความผิดของคุณจอห์นคิดก็เลยสวนนะฉันเตือนนายหลายครั้งแล้วเรื่องนี้นะฉันบอกนายแล้วว่าไม่ให้แสดงความอ่อนแอนะอ๋อลืมบอกไปนะตอนที่ฉันออกไปนอกเมืองอ่ะฉันได้คุยกับเจ้าของที่แล้วนะปรากฏว่าเนี่ยเขาไม่ชอบนายอย่างแรงเลยนายก็รู้ว่าสัญญาปากเปล่าพวกนั้นน่ะมันไม่มีการรับประกันฉันเป็นคนก่อตั้งคอบบาไคมันเป็นของฉันคุณต้องการคอบบาไคก็ออกไปเลยจอห์นนี่ก็เสียสำนักไปแล้วนะฮะเอาตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลนี่ก็เจออเมนดาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบลงนะแดเนียลแดนี่ก็เลยบอกว่าผมรู้ผมพูดถูกผมจะไม่ปล่อยให้คอบบาไคลอยนวลไปได้นะพอกันทีกับคอบบาไคไม่เห็นเลยว่าการชิงดีชิงเด่นงี่เง่านี่มันเป็นยังไงอะลูกสาวเราต้องเข้าโรงพยาบาลห้ามมีคาราเต้อีกแดเนียลก็เลยบอกว่าตกลงก็ได้อเมนดาผมรู้ว่าคุณพูดถูกนะห้ามมีคาราเต้อีกอเมนดาก็ไม่ฟังเหตุผลแล้วนะเอาตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็เสียสำนักไปนะก็ไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรนะก็มานั่งกินเหล้าแล้วก็นึกถึงความหลังนะมีกับมิเกลนะก็รู้สึกผิดนะที่ทำให้มิเกลเนี่ยเป็นอย่างนั้นตัดสลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็รู้สึกแย่นะก็มาเก็บของในสำนักแล้วนะจอห์นนี่เนี่ยก็มานั่งซึมอยู่ที่ริมชายหาดปาเหล้าเนี่ยใส่รถนะใส่โลโก้ที่มีคอบบาไข่แล้วก็ปาโทรศัพท์นี่ทิ้งปรากฏว่าโทรศัพท์นั้นอารีมิวนะได้ส่งคำขอเป็นเพื่อนกลับมาจบคอบบาไข่ซีซั่น2ขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมซีซั่น3จะตามมาในเร็วๆนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกกำลังใจทุก Subscribe ที่ติดตามชม